มูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ XRP ด้วยกันนะครับก็จะเป็นข่าวแรกสั้นๆ นิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวอื่นในการผสมสักเล็กน้อยนะครับท้ายคลิปเพราะว่าเราแยกคลิปมาจากลูน่าได้ในช่วงนี้นะก็ย้ำนะครับว่าทำได้ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดช่วงใดมีข่าวน้อยจริงๆก็อาจจะหลุดนะครับมันช่วยไม่ได้นะคนผมก็เข้าใจนะคนเรียกร้องนะครับว่าอยากให้มันมีข่าวเดียวแต่บางทีมันไม่มีข่าวนะครับหรือข่าวมันนิดหน่อยเองนะเราก็รวมอัปเดตไปประจำสัปดาห์นะครับหรือประจำวันโอเคเราพูดถึง XRP นะช่วงนี้มันก็มีโปรพิเศษของกระดานปิดทัวนะครับสำหรับยูเซอร์เก่าเนี่ย7วัน 7% ยูเซอร์ใหม่นะครับคือ3วัน 50% นะครับแต่คนที่จะฝากได้เนี่ยต้องผ่านรหัสคำเชิญของผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและการกระดานบิตทัวร์เป็นกระดานของพาร์ทเนอร์ของหลักๆของ XRP อยู่แล้วแทบจะมีทุกเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญลูกของ XRPนะครับวันนี้มันก็มีเรื่องของอัพโฮนะครับแต่คนที่โพสเนี่ยคือดร.มาร์ตินอิชโบเอกนะครับโพสวันที่20กรกฎาคมปี2024นะครับเนื่องจากฟิชชิ่งแอร์ดรอปเนี่ยก็กำลังจะหมดไปนะสัปดาห์นี้ก็มีข้อความประมาณ100ข้อความเพื่อรับสิทธิ์แอร์ดรอปอันนี้เป็นการหลอกลวงนะครับให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปคลิกนะครับเพื่อจะรู้รหัสกระเป๋าและข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสแปมนะที่ทาง XRP นะครับหรือดร.มาร์ตินเขาทำการเตือนสำหรับผู้บริโภคเอาไว้นะครับผู้ติดตามเพราะมีคนอยากที่จะได้เหรียญ XRP ค่อนข้างเยอะต่อมานะครับเราก็เห็นนะครับว่าผลกระทบของทรัมป์เนี่ยไม่ว่าจะปิดบิตคอยน์ Solana XRP ก็ทะยานขึ้นนะครับฉะนั้นก็เป็นผลที่ทำให้นักลงทุนรายใหม่เนี่ยมีความสนใจบิตคอยน์นะในพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ30วันท่ามกลางคนมองเป็นเชิงบวกมากกว่านะครับลังปัจจัยความโลภด้วยแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วขยายไปไกลกว่าบิตคอยน์โดยมีแอลคอยน์หลายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเลข2หลักเลยนะครับบิตคอยน์ก็ขึ้นระดับ 67,442 นะครับจากจุดราคาสูงสุดของบิตคอยน์ในช่วง30วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับบิตคอยน์ก็ไม่ใช่เหรียญเดียวนะครับก็มีตัวของโซด้วยนะครับเพิ่มขึ้น 22%นะครับเป็น170ดอลลาร์ XRP 30% เพิ่มมากกว่า 0.366 นะครับก็คิดว่ารอบนี้ถ้าบิตคอยน์ไปต่อ XRP น่าจะหยุดที่ประมาณ 0.73 นะครับโดยประมาณนะก็โดนัลด์ทรัมป์เป็นคนฟื้นฟูตลาดด้วยนะครับข้อมูลนี้มาจาก Polymarket นะครับก็ได้เพิ่มเป็น 64% บน Polymarket เพิ่มขึ้นประมาณ 54% ในวันในเดือนมิถุนายนนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลของทรัมป์นะครับก็ลองพิจารณาแล้วลองเข้าไปติดตามได้นะข้อมูลของทรัมป์ครับต่อมาคือเหรียญบานาน่ากันนะครับตัวนี้ก็เป็นบอทเทเลแกรมนะโปรเจกต์นะครับผมทำไว้ในช่องของ Rich Moon Coin แล้วสำหรับตัวนี้นะครับว่าตัวนี้อยู่บนเครือข่ายของ Ethereum แล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดตลาดกระทิงรอบนี้ตัวนี้น่าจะสักประมาณ10,000ดอลลาร์นะครับเพราะอุปทานมีแค่หลักล้านเองนะครับเนาะมีไม่เท่ากับบิตคอยด้วยอุปทานมีน้อยจริงๆนะครับถ้าเกิดไปแล้วก็คือไปเลยนะครับฉะนั้นแนวต้านที่สำคัญนะครับคือ60ดอลลาร์แต่เมื่อวานเนี่ยไปถึง 75.73 ดอลลาร์นะครับแต่น่าจะมีการย่อลงนะครับก็จะเฉลี่ยที่6ประมาณ60ดอลลาร์ฉะนั้นเนื่องจากปริมาณวอลลุ่มพุ่งสูงขึ้นกว่า 1,436% แต่ก็ไม่ได้เยอะนะบางเหรียญน่ะทั้ง
วอลลุ่มราย24ชั่วโมงกับ market cap เยอะกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อุปทานมันน้อยจริงๆนะครับแต่เขาไม่ได้พูดเอาไว้ไงนะครับว่าอุปทานเท่าไหร่เขาก็กล่าวไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าอุปสรรคตอนนี้คือ$60จะรักษาทรงได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จากการฝ่าวงล้อมเมื่อเร็วนี้แท่งเทียนอย่างมารุโบสุนะครับกระทิงยาวเลยนะครับกราฟรายวันก็พร้อมที่จะมีปริมาณพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับมงสมอกถึงการสะสมพลังอย่างเต็มใจเลยนะครับก็เขาบอกว่าอาจจะแตะที่ประมาณ$100ก็ว่ากันนะครับว่าจะถึงไหมนะก็อันนี้มาจากคัฟนะครับวันที่18กรกฎาคมปี2024มาจาก X นี่เลยนะครับก็พยายามที่จะสรุปเหรียญบานาน่ากันตัวนี้นะครับโปรเจกต์บานาน่ากันหรือบานาน่าเราเรียกเหรียญบานาน่านะครับก็เป็น AI เป็น Telegram Bot นะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาถึงตัวของ Wed หรือ VChain นะครับฉะนั้น Gscale เนี่ยยอมรับว่า VChain เนี่ยเป็นศักยภาพการลงทุนนะครับที่มีศักยภาพค่อนข้างมากและเขาก็บอกว่า Wed เนี่ยเสิร์ชนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้ว Gscale ก็เพิ่ม VChain เข้าไปในการพิจารณาการลงทุนนะครับก็ช่วยให้การเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดนะครับการรับรอง VChain ของ Gscale นะครับก็สามารถกระตุ้นความสนใจของพวกสถาบันการลงทุนได้พอสมควรอย่างเกสเกลก็สนใจด้วยนะครับที่จะเพิ่มกลยุทธ์เพิ่มโอกาสอย่างน้อยเอาเวทหรือ VChain เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนนะครับก็น่าจะดีนะครับอันนี้มาจากคอลินบาวนะครับวันที่19กรกฎาคมปี2024นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวของเวทหรือ VChain นั่นเองนะต่อมานะครับเราก็พูดถึงเกสเกลแล้วเนาะเราก็มาพูดถึงเรื่องของNVIDIA ด้วยกันนะครับก็เขาเตรียมที่จะพัฒนาตัวของ Product Vivity หรือตัวของโปรเจกต์ต่อไปนะครับบนการประมวลผลของ Quantum ใช้ GPU นะครับก็ระบบอ่อนด้วย Quantum เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงินบล็อกเชนอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิจัย NVIDIA ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ฝั่ง Quantum เนี่ยพัฒนาอย่างเต็มสตรีมแล้วนะครับแล้วเข้าสู่ยุค Quantum เนี่ยนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยอาศัยรูปแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินด้วยหน่วยประมวลผลของกราฟิกนะครับหรือ GPU นะครับการพัฒนาเนี่ยของควอนตัมเนี่ยนะครับก็ทำงานแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับมันมีความเร็วสูงมากการประมวลผลดีนะครับแต่ก็ต้องใช้ในระยะเวลาในการพัฒนาเนี่ยพอสมควรนะครับฉะนั้นเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับยุคของการเงินในโลกดิจิตอลแน่นอนนะครับฉะนั้นพอเราจะเข้ายุคเรื่องของเงินไอ้รูปแบบดิจิตอลไปสู่ควอนตัมเนี่ยเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเขาจะมีการปรับตรงนี้ยังไงบ้างแล้วผมขอข่าวสั้นๆนะครับตอนนี้ทางจอร์แดนนะครับก็พยายามเพิ่มบล็อกเชนแห่งชาตินะครับกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลผู้ประกอบการในจอร์แดนก็เปิดตัวเครือข่ายเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับชาติโดยเริ่มมือกับบล็อกเชนสัญชาติจอร์แดนนะครับของบล็อกอีซีนะครับบล็อกเอ็กเซนะในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาครัฐนะครับของจอร์แดนก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของจอร์แดนนะครับในปี2564-2568นะครับก็เพิ่มความไว้วางใจในการบริการของภาครัฐในวันที่17กรกฎาคมผมขอข้ามประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับในฝั่งของจอร์แดนต่อมานะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของการขุด AI คริปโต AI ในรัฐเท็กซัสนะครับหันมาใช้ AI ในการกระจายความเสี่ยงนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยต้องการบรรเทาความผันผวนของเศรษฐกิจด้วยฉะนั้นคริปโตเนื่องจากการขุดคริปโตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นะครับการสนับสนุนบริษัท AI จึงกลายเป็นทางเลือกที่มีกำไรมากกว่านั่นเองนะครับเขาก็มีการลงทุนเรื่องของ AI นะครับอาจจะเป็นตัว
แก้วิธีสำหรับการขุดคริปโตแต่การดำเนินการเนี่ยของพวกเขายังท้าทายต่อชุมชนโดยรอบนะครับว่าจะเอา AI มาแล้วมันจะเป็นเซ็นเตอร์ไลน์ใหม่นะทุกคนก็กลัวประมาณนี้นะครับก็ผมเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายนะครับก็คือบิตวางพิมพ์เขียวแล้วที่จะลดทอนค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนเนาะเงินบิตเป็นแค่เงินที่ใช้ในกลุ่มที่ไม่ใช้กับระบบสวิฟต์เท่านั้นเองนะครับมีความท้าทายเพื่อจะลดทอนดอลลาร์ก็คงไม่ทำไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเราก็มีกลุ่มทั้ง Mission New Moon VIP XRP นะครับเราก็ฝากหลักสูตรเหรียญต้นน้ำละกันท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับก็เข้าไปคุยได้นะครับสมัครเรียนนะครับเรียนก่อนรวยก่อนก็จะมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรียนต้นน้ำโดยเฉพาะก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของ Luna หรือ Terra นะครับรวมถึง XRP ก็จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมุมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดาน